ก่อนอื่นใดก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้นี่ด้วยครับเด สวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนลุยสามชาแนลครับเมื่อนี้มาพอกันอีกแล้วกับผู้ประกอบในช่องลุยสามชาแนลนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับเฮาอยู่นะครับแหล่งขายพันธุ์ใหม่นะครับแหล่งขายพันธุ์ใหม่ก็คือทวีโชคนะครับพันธุ์ไม้นะครับทวีโชคพันธุ์ไม้นะครับเป็นแหล่งที่ขายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นแหล่งใหญ่ของมหาสารคามอีกมองนึงนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าสิเป็นในเรื่องของไม้ผลก็ดีนะครับหรือว่าสิเป็นพวกไม้ยืนต้นนะครับไม้พันธุ์ไม้ป่านะครับหรือไม้ประดับนะครับหรือไม้ประดับต่างๆนะครับอยู่ที่ทวีโชคนะครับอยู่ที่ทวีโชคพันไม้นะครับส่วนผู้ใดนะครับอยากจะได้ต้นอะไรนะครับอยากได้ต้นไม้ต้นประดับหรือต้นไม้ผลไปปลูกนะครับสามารถที่จะเข้ามาสอบถามนะครับคุณโชคนะครับดำเนินงานโดยคุณโชคนะครับพอดีมื้อนี้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่พร้อมนะครับเดี๋ยวจังได๋นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งรอบๆสวนเพิ่นก่อนนะครับว่าสวนของเพิ่นจะมีหยังแน่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับพี่น้องครับอันนี้มาถึงแล้วนะครับในเรื่องของมะขามนะครับพอดีมาถึงต้นมะขามนะครับมะขามจะเป็นมะขามหวานพันยักษ์นะครับซึ่งต้นติเตี้ยน้อยๆนี่นะครับพี่น้องครับต้นติเตี้ยน้อยๆนะครับเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของไม้ผลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนี่นะครับมะม่วงก็ดีนะครับหรือไม้อื่นๆนะครับก็มีหลากหลายเดี๋ยวจะได้ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับรวมถึงไม้ประดับนะครับนี่ก็เป็นไม้ประดับนะครับแล้วก็พวกไม้มงคลต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยนะครับเบิ่งต้นลำไยด้วยแหละครับลำไยต้นขนาดนี้มีลูกแล้วนะครับนะครับอันนี้ต้นลำไยนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นไม้ดอกนะครับนี่จะเป็นกล้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยนะครับไม้ประดับอื่นๆก็มีนะครับมีลำไยตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งในเรื่องของพวกไม้ยางนานะครับโอ้เบิ่งต้นหน่อยๆเนี่ยครับพี่น้องต้นเล็กๆดูผลนะครับต้นลำไยนะครับต้นลำไยสามารถที่จะติดต่อสอบถามของมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถิ่มเบอร์โทรให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งในเรื่องของพวกยางนานะพอดีคุณโชคนะครับหรือว่าเฮียโชคของเฮานี่เพิ่นก็ได้ลงยางนาไว้นะครับสามารถติดต่อผ่านเพิ่นเข้ามาได้เลยนะครับกับเฮียโชคนะครับเนาะตอนนี้ยางนานะครับเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างนึงนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจเลยนะครับพวกยางนาตะเคียนประดู่นะครับพวกจิกพวกฉาดเพิ่นมีครับเพิ่นมีเดี๋ยวได้กะสร้างได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของยางนาที่ลงหัวเชื่อไว้นะครับลงหัวเชื่อไว้ของเพิ่นก็มีคือกันนะครับเนาะเฮียโชคของเฮาก็ได้จัดให้นะครับได้จัดให้ว่าสิมี
แบบใดอยากได้แบบใดแบบลงเชื่อหรือแบบบ่ลงเชื่อนะครับอันนี้มีเป็นแสนต้นครับเพิ่นลงไว้เป็นแสนต้นอลังการงานสร้างแฮงนะครับต้องการปุ๊บส่งปั๊บได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นยางหน้ากันครับพี่น้องครับเบิ่งที่ล่ะสุดอลังการงานสร้างนะครับบ่แม่นว่าจะเป็นหม่องนี้หม่องเดียวนะครับไปทางพี่ก็โอ้นุ่นเต็มเลยยางหน้านะครับยางหน้าแท้ๆเลยพี่น้องตัวนี้เป็นตัวที่ลงหัวเชื้อไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นที่ลงเชื้อไว้แล้วนะครับเบิ่งขนาดต้นของเขาครับดูขนาดของต้นใหญ่มากครับใหญ่มากการลงเชื้อนะครับ1ต้นต้องแข็งแรงนะครับต้นต้องประมาณ30เซนนะครับแล้วต้นต้องแข็งแรงนะครับถึงจะใส่เชื้อได้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือในเรื่องของใส่หัวเชื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยางนานะครับยางนาจะลงได้4หัวเชื้อนะครับก็จะเป็นเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเห็ดละโงกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเนาะที่จะลงเชื้อไว้ได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือพวกยางนานะครับส่วนต้นเท่าใดนะครับเดี๋ยวผมสิให้เบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรของเฮียโชคนะครับซึ่งติดต่อเพิ่นได้เลยว่ามีตั้งแต่ต้นขนาดเท่าใดจักบาทนะครับในเรื่องราคานะครับอันนี้ก็เป็นยางนานะครับนี่ก็เป็นยางนานะครับอุ้ยหลากหลายเลยมีคนจองไว้ก็เยอะนะครับเมื่อเช้าก็ขึ้นนะครับผู้ใดอยากได้คือมีต้นที่ยังไม่ลงเชื้อนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับเนาะส่วนลงเชื้อไปแล้วนะครับกระชิบแพงขึ้นเล็กน้อยกระชิบเพิ่มราคาขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนต้นที่ยังบ่ลงเชื้อนะครับกระชิบอยู่ระวัง10บาท15บาทอะไรประมาณนี้แหละครับหลากหลายเลยอลังการงานสร้างดีครับพี่น้องนี่แหละครับในเรื่องของต้นยางนานะครับก็จะมีต้นเล็กบ้างต้นโตบ้างนะครับนี่เฮากะเดี๋ยวสิพายเบิ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิให้พวก ID Line หรือเบอร์โทรไว้นะครับพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องครับนี่คือยางนานะครับคันผู้ใดที่สนใจนะครับผู้ใดที่สนใจนะครับหรือเดี๋ยวผมสิให้เบอร์โทรกับไลน์ไว้นำเรื่องของเฮียโชคนะครับหลักการของผมเองนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางปุ่นละกันครับทางนี้นี่เป็นต้นที่ยังบ่ลงเชื่อนะครับยังบ่ลงเชื่อพวกนี้ยังไม่ลงเชื้อนะครับเดี๋ยวล่อให้ต้นเขางามกว่านี้นะครับให้ต้นเขาสูงกว่านี้แล้วก็แข็งแรงกว่านี้นะครับต้นเขาสูงใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ได้สิได้ใส่หัวเชื้อไปนะครับผมอันนี้ในเรื่องของพันธุ์ใหม่นะครับอันนี้เป็นไม้ยางนานะครับเนาะเป็นไม้ยางนาพี่น้องที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเขามานะครับติดต่อสอบถามเขามาได้นะครับในเรื่องของพวกกล้าไม้นะครับยางนานะครับตอนนี้เฮียโชคเพิ่นมีอยู่2สวนนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้อยู่บ้านเปื่อยครับพี่น้องอยู่บ้านเปื่อยนะครับเส้นทางสิเขาบ่อระบือนะครับกับแวะมาเที่ยวมาชมได้นะครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งนะครับพันธุ์ใหม่อีกนะครับพันธุ์ใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเป็นพาร์ท2แล้วกันนะครับในการชมนะครับในการชมของสวนหรือพันธุ์ใหม่เนี่ยโชคนะครับเนาะ